ประหยัดไฟเบอร์ไหนก็ไม่สู้เบอร์5เพราะเหล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5จอมป่วนต่างช่วยกันหาวิธีประหยัดไฟสวัสดีเราคือหลอดไฟแต่ไม่ใช่หลอดไฟธรรมดานะเราคือหลอด LED ประหยัดไฟเบอร์5นี่ไงสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟเริ่มได้ตั้งแต่การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบใหม่จะเห็นรายละเอียดที่ระบุค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีเพื่อให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายหรือประเมินความเหมาะสมในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกประเภทกับการใช้งานเพราะถึงจะเป็นฉลากเบอร์5เหมือนกันแต่ประหยัดไฟไม่เท่ากันนะเรามาสำรวจในบ้านกันดีกว่าสวัสดีเราคือโทรทัศน์วิธีประหยัดของเราคือปรับภาพจอให้สว่างแต่พอดีเพราะไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดไฟแต่ช่วยถนอมสายตาด้วยนะเมื่อไม่ได้ใช้งานก็ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องแค่ปิดที่รีโมทยังประหยัดไม่พอนะจ๊ะและอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ด้วยนะมาๆช่วยดึงเฮ้ ทางนี้ทางนี้หันมานี่ฉันเตารีดเองฉันก็มีวิธีประหยัดไฟง่ายๆจะบอกเหมือนกันถ้าจะรีดผ้าขอให้รีดครั้งละหลายๆตัวจะดีมากและที่สำคัญอย่าใช้งานฉันในห้องที่เปิดแอร์นะวิธีประหยัดของเธอก็ง่ายดีนะเข้ามาห้องนี้ทีไรหิวทุกทีไหนใครจะช่วยประหยัดไฟในห้องครัวได้บ้างเราช่วยได้ด้วยการอยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรด้านข้างก็ควรเว้นระยะพอประมาณด้วยและไม่นำของร้อนเข้าตู้เย็นมีอะไรกินบ้างนะอะไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยก็ช่วยประหยัดไฟได้มากเลยนะเราก็ขออยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 7.5 เซนติเมตรและด้านข้างก็ควรเว้นพื้นที่ว่างไว้ด้วยไม่วางใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นและทำความสะอาดหลังจากใช้งานทุกครั้งยูฮูห้องนี้มีใครอยู่บ้างเฮ้ยหนาวว่าไงบอกเลยว่าเราประหยัดไฟได้เจ๋งมากก่อนซื้อทุกครั้งต้องเลือกขนาดของเราให้เหมาะกับขนาดห้องแล้วที่สำคัญต้องสังเกตตัวเลขค่าไฟบนฉลากเบอร์5บนตัวเราทุกครั้งจำไว้ง่ายๆค่าไฟยิ่งน้อยก็ยิ่งประหยัดยังไงล่ะและตั้งอุณหภูมิที่26องศาจะช่วยประหยัดยิ่งขึ้นอีกทั้งปิดแอร์ก่อนออกจากห้อง30นาทีและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนด้วยสุดยอดเลยและอีกห้องที่ขาดไม่ได้ก็คือห้องน้ำแต่ขออยู่ห่างๆจะดีกว่านะเอ้าแล้วห้องนี้ล่ะใครจะช่วยประหยัดได้บ้างเขาไงเขามีวิธีประหยัดไฟของเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยการไม่ปรับอุณหภูมิน้ำร้อนเกินความจำเป็นระหว่างถูสบู่ก็ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้แบบนี้จะช่วยประหยัดเพิ่มขึ้นอีกนะอย่าลืมติดตั้งสายดินแล้วปิดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะอุ้ยเจ้าของบ้านกลับมาแล้วรีบกลับเข้าที่ให้เรียบร้อยเร็วพวกเรานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าไฟเพียงเท่านี้ค่าใช้ไฟฟ้าของบ้านคุณก็ลดลงแน่นอนฉลากประหยัดไฟเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย